สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพาะขิงแบบง่ายๆนะคะค่ะเรามาเริ่มทำเลยนะคะส่วนประกอบมีอะไรบ้างก็มีขิงมีกล่องที่เราจะเพาะนะคะใช้ในการเพาะมีกระดาษทิชชู่นะคะอาจจะเป็นม้วนเล็กม้วนใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็ถุงพลาสติกที่เราจะรัดกล่องให้มันเป็นสุญญากาศนะคะมันมีอากาศหรือว่าจะใช้แผ่นฟิล์มก็ได้นะคะอันดับแรกเราก็มาหั่นขิงอย่างขิงของเราก่อนนะคะเราจะเฉือนขึ้นแบบนี้นะคะนี้ก็ได้เป็นเป็นครึ่งเลยค่ะมันจะได้เป็น2ทางนะคะระหว่างตัวนี้กับทางนี้นะคะเราจะเฉือนเอาที่เป็นปุ่มแง่งมันค่ะค่ะที่เป็นแง่งแบบนี้ได้หมดนะคะที่มันยังไม่เน่านะคะเราก็สามารถไปเพาะได้ค่ะค่ะเราได้ประมาณนี้นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เอากล่องพลาสติกที่เรามีนะคะแล้วก็เอาทิชชู่นะคะทิชชู่ประมาณ4พับ3-4พับก็ได้ค่ะค่ะอันนี้เราอาจจะพับครึ่งก็ได้นะคะหรือว่าเอากรรไกรตัดออกก็ได้ถ้ามันยาวเกินไปแบบนี้นะคะหรือจะพับก็ได้ค่ะค่ะแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็เทน้ำใส่ให้เยอะๆเลยค่ะให้ชุ่มๆเลยค่ะเยอะๆเลยค่ะก็เอาแง่งขิงเราที่เราเตรียมไว้นะคะเรียงลงไปเลยค่ะเอาทางที่เราเฉือนลงข้างล่างนะคะเพราะมันจะออกลากตรงแง่งที่เราเฉือนค่ะค่ะเอาแค่นี้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะให้น้ำเยอะๆหน่อยค่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้งอกรากมันจะได้งอกเร็วนะคะทีนี้เราก็จะปิดค่ะอันนี้จะใช้แผ่นฟิล์มปิดนะคะแต่ถ้าว่าใครไม่มีแผ่นฟิล์มก็อาจจะเป็นถุงแบบนี้ก็ได้ค่ะถุงแบบนี้ใส่ถุงตะแคงแบบนี้นะคะตะแคงแบบนี้แล้วก็มัดยางรัดนะคะแต่นี้พอดีมีแผ่นฟิล์มนะคะฟิล์มอาหารก็เลยตรงนี้เลยค่ะให้มันเป็นศูนย์อากาศนะคะไม่ให้อากาศมันเข้านะคะมันจะได้กระตุ้นการงอกนะคะเรียบเลยค่ะมันยังไม่แน่นดีก็อาจจะ2รอบก็ได้ค่ะให้แน่นนะคะเพราะมันบางค่ะแผ่นฟิล์มบางก็เลยจะใช้2รอบค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะเขียนวันที่เราเพาะไว้นะคะประมาณ2อาทิตย์ก็เริ่มงอกแล้วค่ะเดือนนึงก็ใบมันก็จะขึ้นเยอะนะคะค่ะแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ร่มค่ะเดี๋ยวจะพามาติดตามนะคะคือขิงที่เพาะไว้นะคะเดือนกว่านิดนึงค่ะค่ะให้ดูข้างในนะคะค่ะเห็นไหมคะรากออกเยอะเลยค่ะค่ะต้นก็สูงแล้วเดี๋ยวจะปลูกวันนี้ค่ะค่ะติดแน่นอนค่ะเราเพาะอย่างนี้นะคะตัดแง่งมันมาเพาะแบบนี้มันก็ติดนะคะจะได้แน่ใจว่ามันเพาะปลูกแล้วมันติดแน่นอนนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ก็เริ่มมีรากออกแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาเพาะนะคะดินเพาะมีอะไรบ้างก็มีแกลบค่ะมีแกลบมีขุยมะพร้าวแกลบเก่านะคะขุยมะพร้าวแล้วก็ดินค่ะดินสองส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกส่วนหนึ่งนะคะก็คู่กันนะคะถ้าใครมีแกลบดำก็เอาแกลบดำมาผสมอีกก็ได้นะคะค่ะดินมันต้องร่วนซุยค่ะไม่งั้นมันจะไม่งามค่ะหน่อมันจะไม่เยอะถ้าดินแน่นนะคะมันต้องโปร่งค่ะเดี๋ยวพามาปลูกใส่กระถางนะคะกระถางตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเตรียมดินใหม่ค่ะค่ะแล้วเตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็เอาดินที่เราผสมนี่แหละค่ะคลุกๆให้เข้ากันค่ะก็ตักใส่นี้นะคะก็พอดีนะคะเหลือประมาณเส้นขอบนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาขิงที่เราเพาะไว้นะคะเพาะจากแง่งนะคะนี่ค่ะออกรากแล้วเราก็ปลูกเลยปลูกระวังยอดหักค่ะค่ะเดี๋ยวปลูกอีกต้นนึงนะคะเห็นไหมคะรากออกเยอะละปลูกตรงริมทางนี้จะปลูกสักประมาณสามต้นนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่ม
ค่ะเราจะเอาที่เราเพาะไว้เอาลงหมดเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 8แง่งนะคะแล้วค่อยเอาวิดโกบอีกทีนึงเอาไปใส่กระถางนั้นกระถางนั้นแค่3หัวเองค่ะค่ะเดี๋ยวเอาใส่อีกแง่งนึงค่ะเรียบร้อยกบอีกนิดนึงทีนี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวลดทีนี้เอาน้ำมาลดค่ะนี่เราก็จะลดนะคะลดให้ชุ่มเลยค่ะเดี๋ยวน้ำมันก็จะซึมลงค่ะเริ่มให้ชุ่มเลยค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นแล้วค่ะเพราะว่ามันมีรากแล้วค่ะลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะรับรองว่าได้กินขิงแน่นอนค่ะเราไม่ต้องปลูกเยอะปลูกไว้กระถาง2 กระถางไว้ใช้ในครัวเรือนแค่นั้นก็พอค่ะแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มค่ะนี่คือขิงที่เราปลูกนะคะติดต้นเลยนะลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะถ้าเกิดว่าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ